สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยเรื่องราวก่อนการตีเมืองจันทร์ในเจ้าตาก2547คำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทางผู้จัดทำมิได้มีเจตนาล่วงเกินจากใจจริงหากมีความผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2309ตอนนั้นกรุงอโยธยาได้ถูกทัพพม่าจากอังวะเข้าโรมรันโอบล้อมตีเมืองจนใกล้แตกเหล่าบรรดาข้าราชการทหารน้อยใหญ่เริ่มพากันหมดกำลังใจในการต้านทานทัพศัตรูทำให้บางส่วนต่างหลบหนีออกจากเมืองเพื่อเอาตัวรอดไม่เว้นแต่พระเจ้าเอกทัตกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาก็ได้ทำการหลบหนีออกจากเมืองไปซ่อนตัวที่ป่าบ้านจิกใกล้กับวัดสังฆวาสอีกด้านหนึ่งท่านพญาตากที่ยังคงตั้งค่ายต้านทัพพม่าอยู่หน้าวัดพิชัยก็ได้เห็นว่าอยู่ต้านทัพต่อไปคงมีแต่ตายเปล่าและอีกไม่นานกรุงศรีก็คงจะแตกพ่ายให้ศัตรูท่านจึงวางแผนหนีออกจากกรุงศรีเพื่อไปหาจุดตั้งหลักรวบรวมกำลังพลแต่ทัพพม่าที่กระจายตัวอยู่รอบเมืองนั้นก็มีจำนวนเยอะเกินไปหากจะหนีไปทางลำน้ำด้านหลังวัดก็คงไม่รอดท่านพญาตากจึงนำทหารใต้บังคับบัญชาราวๆ500นายลุยตีแหกวงล้อมของทัพพม่าออกไปทางตะวันออกเนื่องจากทัพพม่าในทิศนั้นมีจำนวนน้อยที่สุดจนในรุ่งเช้าท่านพญาตากได้หารือเรื่องกลการรบกับทหารคนสนิททั้งสองนั่นก็คือหลวงพิชัยอาสาและหลวงพรมเสนาโดยท่านพญาตากได้ส่งหลวงพรมออกไปสำรวจพื้นที่โดยรอบหากพบค่ายพม่าณจุดใดก็จงรีบมารายงานจากนั้นเวลาก็ผ่านไปถึง3วันกองกำลังของท่านพญาตากได้เข้าตีค่ายพม่าที่กระจายตัวอยู่รอบกรุงศรีไปหลายจุดและท่านก็เป็นฝ่ายชนะทุกครั้งนั่นทำให้เหล่าชาวบ้านที่ถูกจับเป็นเชลยบางส่วนตัดสินใจเข้าร่วมกับกองกำลังของท่านพญาตากแต่มีอยู่หนหนึ่งขณะที่ท่านพญาตากำลังเข้าตีค่ายพม่าเพื่อปลดปล่อยเฉลยท่านก็บังเอิญไปพบกับแม่หญิงนางหนึ่งที่กำลังจะผูกคอฆ่าตัวตายแต่โชคดีที่ท่านพญาตากได้ห้ามไว้ทันและเมื่อกองกำลังของท่านพญาตากสามารถตีค่ายพม่าได้สำเร็จท่านจึงสั่งให้เหล่าทหารหยุดพักผ่อนเอาแรงและในคืนนั้นท่านพญาตากได้สอบปากคำกับแม่หญิงปริศนาว่าแท้จริงนางเป็นใครแล้วเหตุใดจึงต้องฆ่าตัวตายซึ่งแม่หญิงคนนี้มีชื่อว่ามินตยาเป็นสาวชาวพม่าที่ติดตามผู้เป็นพ่อมาเจรจากับชาวไทยเพื่อให้ยอมสวามิภักดิ์ตามคำสั่งของแม่ทัพเนเมียวสิงหบดีแต่ระหว่างการเดินทางพ่อของมินตยากลับถูกเสือโคร่งในป่าทำร้ายจนเสียชีวิตและเหตุผลที่นางจะฆ่าตัวตายก็เพราะพวกแม่ทัพนายกองมาบังคับให้นางยอมเป็นเมียและในเมื่อชีวิตไม่เหลือใครแล้วนางจึงตั้งใจผูกคอให้ตายไปยังดีสักกว่าที่ต้องมายอมเป็นเมียพวกแม่ทัพนายกองเมื่อท่านพญาตากได้ฟังเรื่องราวของมินตยาก็เกิดสงสารท่านจึงดูแลนางอย่างดีด้วยความทนุถนอมจนความสงสารได้แปรเปลี่ยนเป็นความรักทำให้ท่านพญาตากับมินตยากลายเป็นผัวเมียกันนับตั้งแต่นั้นแต่อย่างไรก็ตามสงครามยังคงต้องดำเนินต่อท่านพญาตากได้วางแผนเข้าตีเมืองระยองเพื่อจะใช้เป็นศูนย์รวมกำลังพลและอาวุธถ้าหากทำสำเร็จตามเป้าก็จะยกทัพเข้าตีเมืองจันทบูรณ์เพราะเมืองจันทบูรณ์นั้นเป็นเมืองใหญ่เศรษฐกิจก็ดีเนื่องจากมีพ่อค้าสำเภาจีนอยู่เป็นจำนวนมากหากยึดจันทบูรณ์ได้เหล่าพ่อค้าจีนจะพากันยำเกรงและยอมร่วมมือสนับสนุนพวกเราโดยง่ายถึงแม้จะมีทหารจำนวนมากแต่เราก็ต้องใช้เงินในการจัดหาอาวุธและเสบียงแถมที่จันทบูรณ์ยังมีทางออกทางทะเลอยู่หลายเส้นทางเราจะใช้เรือรบนับร้อยร่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาและบุกเข้าตีทัพใหญ่ของพม่าที่ค่ายโพ3ต้นจากนั้นทั้งหมดก็เร่งเดินทางมุ่งสู่เมืองระยองแต่ระหว่างทางกองกำลังของท่านพญาตากก็ต้องเข้าปะทะกับพวกพม่าตามจุดต่างๆจนเกือบเสียท่าอยู่หลายครั้งแต่พวกท่านพญาตากก็ยังรอดมาได้เสมอหากแต่เมื่อครั้งที่ทุกคนกำลังหยุดพักกองพวกพม่าจำนวนหนึ่งได้บุกโจมตีพวกของท่านพญาตากจนไม่ทันตั้งตัวนั่นทำให้มินตยาเกือบถูกพวกทหารพม่าสังหารและเมื่อเหตุการณ์ชุลมุนจนเกินจะควบคุมท่านพญาตากจึงสั่งให้หลวงพิชัยกับหลวงพรมพามินตยาหนีไปอีกเส้นทางหนึ่งแล้วอีกหนึ่งสัปดาห์จงไปพบกันที่เมืองแกงทางหลวงพิชัยก็ไม่รอช้ารีบพามินตยาหลบหนีไปตามคำสั่งจ
จากนั้นเวลาก็ผ่านไปราว1สัปดาห์ทั้งหมดได้มาพบกันที่เมืองแกงตามแผนแต่หลวงพิชัยกับหลวงพรมกลับไม่พามินตยามาด้วยคันพญาตากจึงสงสัยว่ามินตยาอยู่ที่ไหนทางหลวงพรมจึงรีบอธิบายว่าตอนนี้มินตยาถูกหลวงพิชัยอาสาฆ่าทิ้งไปในกลางป่าเสียแล้วเมื่อท่านพญาตากได้ฟังเช่นนั้นก็ตกใจและสั่งให้หลวงพรมเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างมาว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเดินทางกันแน่ซึ่งทางหลวงพรมก็ได้เล่าว่าพวกเขาทั้ง3คนได้ใช้เส้นทางหลักมุ่งหน้าสู่เมืองแกงแต่ระหว่างทางก็มีค่ายของพวกพม่าเต็มไปหมดหลวงพิชัยกับหลวงพรมจึงใช้แผนปลอมตัวเป็นพม่าแต่มันก็ยังไม่เนียนพอทำให้พวกเขาเกือบถูกทหารพม่าจำนวนหนึ่งสังหารแต่ก็ยังโชคดีที่ครานั้นมีหนุ่มชาวบ้านที่ชื่อว่าอ้ายยอดโผล่เข้ามาช่วยเป็นกำลังเสริมทำให้ทั้ง3สามารถรอดชีวิตมาได้และเมื่อทุกอย่างสงบลงทุกคนจึงหยุดพักเอาแรงและหลวงพิชัยจึงได้ถามอ้ายยอดว่าเหตุใดมึงถึงเข้ามาช่วยพวกกูทางอ้ายยอดจึงอธิบายว่าตัวเขานั้นสังเกตเห็นพวกหลวงพิชัยตั้งแต่เดินผ่านในหมู่บ้านแล้วซึ่งอ้ายยอดก็ดูออกทันทีว่าหลวงพิชัยกับหลวงพรมต้องเป็นทหารไทยปลอมตัวมาและที่สำคัญหลวงพิชัยก็เป็นทหารของท่านพญาตากทางอ้ายยอดที่อยากเป็นทหารของพญาตากอยู่แล้วจึงตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทั้ง3คนเมื่อหลวงพิชัยได้ฟังคำจากอ้ายยอดก็รู้สึกถูกชะตายังบอกไม่ถูกแถมวันนี้อ้ายยอดก็เพิ่งช่วยชีวิตพวกเขาจากทหารพม่าหลวงพิชัยจึงรับปากว่าจะพาอ้ายยอดกลับไปฝากเนื้อฝากตัวกับท่านพญาตากจากนั้นทั้ง4คนจึงออกเดินทางกันต่อโดยหลวงพิชัยคาดการไว้ว่าจะเดินทางถึงเมืองแกงภายใน7วันและในแต่ละคืนหลวงพิชัยหลวงพรมและอ้ายยอดจะต้องผัดกันเฝ้าเวรยามตอนกลางคืนโดยคืนแรกจะเป็นหน้าที่เฝ้าเวรของหลวงพรมส่วนคืนที่2จะเป็นของอ้ายยอดและคืนที่3จะเป็นหน้าที่ของหลวงพิชัยจากนั้นเมื่อตกค่ำขณะที่หลวงพรมกำลังยืนเฝ้าเวรยามอยู่นั้นมีนตยาก็ทำท่าทางหนาวสั่นและเดินตรงเข้ามาหาหลวงพรมจากนั้นนางก็พยายามเข้ากอดหลวงพรมพร้อมสารภาพความในใจว่าที่จริงแล้วมีนตยานั้นหลงรักหลวงพรมตั้งแต่แรกเห็นนางนั้นไม่เคยรักพญาตากเลยแม้แต่น้อยนั่นทำให้หลวงพรมไม่พอใจทั้งที่มีนตยาเป็นเมียของท่านพญาตากแต่กลับทำตัวโลเลออกมาให้ท่าชายอื่นหลวงพรมจึงชักดาบขู่และไล่มีนตยาให้ไปไกลๆมีนตยาก็ทำท่าทางไม่พอใจและยอมถอยห่างออกมาและแล้วก็ถึงคืนที่3โดยผู้รับหน้าที่เฝ้าเวรก็คือหลวงพิชัยในระหว่างที่หลวงพรมกำลังนอนหลับพักผ่อนเขาก็สังเกตไปเห็นมีนตยากำลังแอบเล่นชู้อยู่กับหลวงพิชัยทางหลวงพรมนั้นก็โกรธมากที่หลวงพิชัยกล้าทรยศท่านพญาตากถึงเพียงนี้แต่เขาก็ยังยอมอดทนเพื่อที่จะนำเรื่องนี้กลับมาเล่าให้ท่านพญาตากฟังด้วยตนเองจากนั้นในรุ่งเช้าขณะที่หลวงพรมกำลังล้างหน้าล้างตาจู่ๆหลวงพิชัยก็เดินเอาเส้นผมของมีนตยามาโยนให้หลวงพรมดูพร้อมบอกว่าตนได้ฆ่ามีนตยากับอ้ายยอดทิ้งไปแล้วเนื่องจากมันทั้ง2คนแอบเล่นชู้กันนั่นทำให้หลวงพรมโมโหมากที่หลวงพิชัยทั้งเล่นชู้กับมีนตยาแถมยังมาฆ่านางทิ้งอีกหลวงพรมจึงทนไม่ไหวชักดาบเข้าต่อสู้กับหลวงพิชัยแต่ทางหลวงพรมกลับสู้หลวงพิชัยไม่ได้เลยหลวงพรมจึงบอกให้หลวงพิชัยฆ่าเขาทิ้งเสียเพราะถ้าไม่ฆ่าเขาจะนำเรื่องทั้งหมดนี้ไปฟ้องท่านพญาตากแต่ทางหลวงพิชัยก็ไม่ฆ่าและพาหลวงพรมออกเดินทางต่อจนทั้งคู่มาถึงเมืองแกงในที่สุดเมื่อพญาตากได้ฟังเรื่องราวจากหลวงพรมท่านก็ยังไม่ปักใจเชื่อท่านพญาตากจึงสั่งให้หลวงพิชัยเป็นฝ่ายเล่าบ้างดูซิว่าเหตุการณ์มันจะเหมือนกันไหมทางด้านหลวงพิชัยก็บอกกับท่านพญาตากไปว่ามีนตยามาหาเขาจริงๆแต่หลวงพิชัยไม่เคยคิดจะเล่นชู้กับนางเลยแม้แต่น้อยซึ่งเหตุการณ์ในตอนนั้นมีนตยาได้มาสารภาพรักกับหลวงพิชัยแต่หลวงพิชัยก็ปฏิเสธอย่างสุดใจเพราะเขามีอัตรยศท่านพญาตากได้แถมมีนตยายังทำตัวน่ารังเกียจที่มาให้ท่าใช้อื่นแบบไม่อายฟ้าอายดินแต่ทางมินตยาก็ยังพยายามตื้อต่อไปจนนางเผลอหลุดปากว่าจริงๆแล้วนางคือไส้ศึกที่แม่ทัพเนมิลสิหบดีส่งมาเพื่อหวังทำลายทัพของท่านพญาตากเจ้ารักแผ่นดินของเจ้าข้าก็รักแผ่นดินของข้าเช่นกันแล้วถ้าหากหลวงพิชัยยอมช่วยมินตยาทำลายท่านพญาตากแม่ทัพเนมิลสิหบดีก็จะปูนบำเหน็จรางวัลให้อย่างงามพอหลวงพิชัยได้ฟังความจริงทั้งหมดก็ถึงกับของขึ้นที่นางแพทย์สยาคนนี้บังอาจมาหลอกท่านพญาตากเจ้านาที่หลวงพิชัยรักมากที่สุด
จนเขาเกือบพังมือฆ่านางเสียตรงนั้นแต่ดีที่หลวงพี่ชัยสงบสติอารมณ์ได้โดยเขาจะพามีนตยาไปให้ท่านพญาตากสำเร็จโทษด้วยตนเองเพื่อให้สาสมกับสิ่งที่นางทำจากนั้นในคืนถัดมาทั้งหมดได้แวะพักกันในถ้ำแห่งหนึ่งโดยผู้รับหน้าที่เฝ้าเวรยามก็คือหลวงผมซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับพักผ่อนหลวงพี่ชัยก็ไม่ไว้ใจในตัวมีนตยาเขาจึงไม่ยอมหลับยอมนอนและคอยสังเกตนางอยู่ตลอดจนเขาบังเอิญไปแอบเห็นมีนตยากับหลวงผมพากันเดินหายเข้าไปในป่าทางหลวงพี่ชัยก็ไม่ได้ตามไปดูแต่มันก็คงเดาไม่ยากว่าทั้งสองคนแอบไปทำอะไรกันหลวงพรมเล่นชู้กับมีนตยาเสียแล้วและในรุ่งเช้าขณะที่หลวงพี่ชัยกำลังจะไปล้างหน้าล้างตาเขาก็บังเอิญไปเห็นอ้ายยอดกับมีนตยากำลังพ่อรักกันอย่างหน้าไม่อายนั่นทำให้หลวงพี่ชัยหมดความอดทนจึงเดินตรงเข้าไปด่าทั้งสองคนฝ่ายหญิงก็แพทย์สยาส่วนฝ่ายชายปากก็บอกอยากรับใช้ท่านพญาตากแต่กลับมาเล่นชู้กับเมียของท่านเพราะฉะนั้นมึงทั้งคู่ก็ไปเล่นชู้กันในนรกเถิดเมื่อกล่าวจบหลวงพี่ชัยก็ฆ่าทั้งสองคนทิ้งทันทีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดจากปากของหลวงพี่ชัยแต่ปรากฏว่าท่านพญาตากนั้นไม่เชื่อเรื่องที่ทั้งสองคนเล่ามาเลยแม้แต่น้อยเพราะจริงๆแล้วอายอดนั้นยังไม่ตายแถมเขายังมาถึงเมืองแกงก่อนทั้งสองคนเสียอีกโดยอ้ายยอดได้มาเข้าเฝ้าท่านพญาตากพร้อมฝากเนื้อฝากตัวเข้าเป็นทหารและเขาก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านพญาตากฟังหมดแล้วซึ่งความจริงทั้งหมดก็คือตั้งแต่วันแรกที่อ้ายยอดเข้ามาช่วยพวกหลวงพี่ชัยทางมีนตยาก็ส่งสายตาหวานสนิทใส่อ้ายยอดตั้งแต่แรกเห็นจากนั้นตลอดการเดินทางมีนตยาก็หาจังหวะแอบมาให้ท่าอ้ายยอดอยู่ตลอดแถมความสวยของนางนั้นมันก็เกินกว่าที่ชายใดจะทนไหวแต่ก็โชคดีที่ครานั้นอ้ายยอดยังอดใจและเดินหนีออกมาแต่ก็ไม่ใช่อ้ายยอดเพียงคนเดียวที่โดนมีนตยาหวานเสน่ห์เพราะอ้ายยอดนั้นก็คอยสังเกตพฤติกรรมของมีนตยาอยู่ตลอดเช่นกันโดยมีนตยานั้นได้ให้ท่าทั้งหลวงพี่ชัยและหลวงพรมและก็โชคดีที่หลวงพี่ชัยนั้นใจเด็ดพอสามารถทนต่อการยั่วยวนของมีนตยาได้แต่ทั้งฝ่ายหลวงพรมกับทนไม่ได้และเขาก็เผลอใจเล่นชู้กับนางไปโดยอ้ายยอดนั้นแอบไปเห็นทั้งคู่กำลังพ่อรักกันอยู่ที่ป่าหลังถ้ำจนในรุ่งเช้าขณะที่อ้ายยอดกำลังนั่งรับคมดาบมีนตยาก็แอบเข้ามาทางข้างหลังพร้อมพูดจายั่วยวนอ้ายยอดสารพัดนั่นทำให้อ้ายยอดอดใจไม่ไหวและเผลอใจมีอะไรกับนางไปแต่ตอนนั้นหลวงพี่ชัยก็ดันมาเห็นเสียก่อนทางหลวงพี่ชัยนั้นโมโหมากแต่เขาก็ยังนึกถึงบุญคุณที่อ้ายยอดเคยช่วยชีวิตเอาไว้เขาจึงข่มใจไม่ฆ่าอ้ายยอดทิ้งและปล่อยตัวอ้ายยอดไปส่วนทางมีนตยาก็ทำเลวเกินกว่าจะให้อภัยได้นางจึงถูกหลวงพี่ชัยฆ่าทิ้งไปเสียตรงนั้นและนี่ก็คือความจริงทั้งหมดจากอ้ายยอดเมื่อทุกคนได้ฟังความจริงก็ถึงกับนั่งนิ่งเงียบด้วยความละอายที่ทัพของพญาตากเกือบถูกผู้หญิงเพียงคนเดียวทำร้ายจากภายในด้วยการใช้กามตัณหาทางท่านพญาตากก็ได้แต่ทำใจและยอมรับความจริงถึงแม้ท่านจะรักมีนตยาเพียงใดแต่นางก็คือไส้ศึกหากมีนตยายังอยู่ที่นี่เวลานี้ท่านพญาตากก็จะเป็นผู้ตัดหัวของนางด้วยตนเองแล้วท่านพญาตากก็ได้บอกกับทุกคนว่าเพราะความลุ่มหลงทำให้ทุกคนต้องโกหกหลอกลวงใส่ร้ายผู้อื่นเพื่อเอาความดีเข้าตัวนี่แหละคือนิสัยของมนุษย์พวกมึง3คนล้วนแล้วมีความผิดแต่ก็ไม่คิดจะหนีไปไหนและยอมกลับมาที่นี่เพื่อช่วยกูต่อสู้ต่อไปกูขอให้พวกมึงจงจำเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนเถิดคำพูดนั้นทำให้ทั้ง3คนซึ่งในน้ำใจของท่านพญาตากโดยเฉพาะหลวงผมถึงแม้เขาจะเล่นชู้กับมีนตยาแต่ท่านพญาตากกลับไม่ถือโทษโกรธเขาเลยแม้แต่น้อยเพราะตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการกู้บ้านกู้เมืองของเรากลับมาและเมื่อเรื่องร้ายผ่านไปจากนี้ก็ถึงคราวบุกยึดเมืองระยองโดยการศึกนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีทัพของท่านพญาตากสามารถยึดเมืองระยองได้โดยง่ายจากนั้นท่านพญาตากก็เริ่มรวบรวมทหารอาสาและอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่หลายเดือนและทัพของท่านพญาตากก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
ทำให้บรรดาทหารใต้บังคับบัญชาทั้งหมดต่างก็เรียกพญาตากว่าเจ้าตากสินเนื่องจากตอนนั้นท่านก็ไม่ต่างอะไรกับพระเจ้าแผ่นดินคนหนึ่งที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อทวงแผ่นดินไทยกลับคืนจนในวันที่7เมษายนพ.ศ.2310ก่อนที่เจ้าตากจะบุกตีเมืองจันทร์ท่านก็ได้รับข่าวจากหน่วยสอดแนมว่ากรุงอยุธยาถูกพม่าตีแตกเสียแล้วนั่นทำให้เจ้าตากยิ่งร้อนใจและต้องรีบบุกยึดเมืองจันทร์ให้เร็วที่สุดจากนั้นเจ้าตากก็ได้ใช้เวลาเตรียมกองทัพอยู่2เดือนจนในวันที่14มิถุนายนพ.ศ.2310เจ้าตากได้กล่าวคำปลุกใจแก่บรรดาทหารกล้าทั้งหลายในวันพรุ่งเราจะบุกตีเมืองจันทบูรณ์ถ้าไม่สำเร็จกูจะยอมตายเมื่อพวกมึงทุกคนกินข้าวมื้อนี้เสร็จก็จงทุบหม้อข้าวทิ้งเสียให้หมดคนตายหาต้องกินไม่ถ้าพรุ่งนี้เราแพ้ก็ไม่มีโอกาสได้กินอีกแล้วฉะนั้นพรุ่งนี้เราต้องไม่ตายและเราจะไปกินข้าวมื้อต่อไปด้วยกันที่เมืองจันทบูรณ์และในที่สุดเจ้าตากก็นำทัพเข้ายึดเมืองจันทบูรณ์ได้ซึ่งตรงกับวันที่15มิถุนายนพ.ศ.2310จากนั้นเจ้าตากก็ใช้เวลาตากเตรียมเรือรบและรวบรวมอาวุธพร้อมกับฝึกไพ่พลให้พร้อมรบภายใน3เดือนจนเมื่อสิ้นฤดูมรสุมในเดือนตุลาเจ้าตากได้ยกทัพเรือจากเมืองจันทบูรณ์เข้ามาทางปากแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ก่อนจะถึงกรุงอยุธยาทัพของเจ้าตากต้องเผชิญหน้ากับทัพพม่าที่เมืองธนบุรีเพราะคานั้นเมืองธนบุรีได้ถูกพม่ายึดไว้เสียแล้วโดยพวกพม่าได้มอบหมายให้นายทองอินเป็นผู้สั่งการปราบทัพของเจ้าตากแต่การศึกก็ใช้เวลาไม่นานทัพของเจ้าตากก็สามารถเข้าตีเมืองธนบุรีจนแตกพ่ายและท่านก็ใช้ที่นั่นเป็นจุดพักผ่อนและฟื้นฟูกองทัพจากนั้นจึงเร่งนำทัพ บุกเข้าตีค่ายโพ3ต้นซึ่งตอนนั้นเจ้าตากได้เผชิญหน้ากับซุกี้พระนายกองชายผู้เป็นคนทำลายค่ายบางระจันจนย่อยยับทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีต่างฝ่ายต่างวางกลยุทธ์ในการเข้าโจมตีและตั้งรับแต่ถึงแม้ซุกี้จะเก่งกาจเพียงใดทางฝ่ายเจ้าตากก็สามารถเอาชนะและยึดกรุงอโยธยากลับคืนมาได้ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2310โดยเจ้าตากใช้เวลาในการกอบกู้เอกราชไปทั้งหมด7เดือนแต่ตอนนั้นสภาพของกรุงอโยธยากลับทรุดโทรมเกินกว่าจะใช้เป็นเมืองหลวงได้ถ้าคิดจะซ่อมแซมคงต้องใช้งบประมาณอันมโหฬารนั่นทำให้เจ้าตากตัดสินใจใช้เมืองธนบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่โดยใช้ชื่อว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรจากนั้นในวันที่28ธันวาคมพ.ศ.2310เจ้าตากได้ปราบดาภิเษกตนเองเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ทรงพระนามว่าพระศรีสรรเพชรหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงธนบุรีจากนั้นเวลาก็ผ่านไปถึง15ปีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ถูกสำเร็จโทษจากคำสั่งของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกด้วยการถูกตัดศีรษะในวันที่6เมษายนพ.ศ.2325ขณะนั้นพระองค์มีพระชนมพรรษารวม 48 พรรษาสิริรวมครองราชได้15ปีและนั่นถือเป็นจุดสิ้นสุดของกรุงธนบุรีอย่างถาวรแต่อย่างไรก็ตามตำนานวีรกษัตริย์ผู้คู่ควรกับคำว่ามหาราชอย่างแท้จริงจะคงถูกเล่าขานต่อไปในอนาคตอีกนานเท่านานและหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเจ้าตาก2547แล้วหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไป 7.4 คะแนนส่วนทางเว็บมะเขือเน่าฝ่ายนักวิจารณ์และฝ่ายคนดูทั่วไปมันมีการลงคะแนนใดๆเกรดความรู้เล็กน้อยข้อที่1เจ้าตาก2547เป็นภาพยนตร์แผ่นที่วางขายในวันที่11มิถุนายนพ.ศ. 2547กำกับโดยคุณธนิตจิตนุกูลและเขียนบทโดยน้าแอดคาราบาวข้อที่2หนังเรื่องนี้ไม่ได้เปิดเผยทุนสร้างแต่อย่างใดแต่ยอดขายแผ่นนั้นกลับไม่สู้ดีเนื่องจากผู้จัดจำหน่ายได้ตั้งราคาแผ่นไว้สูงเกินในช่วงแรกสุดท้ายก็ต้องยอมลดราคาและกลายเป็นหนังเจ๊งไปโดยปริยายข้อที่3ตัวละครมีนตยาเป็นเพียงตัวละครสมมุติที่น้าแอดคาราบาวตั้งใจใส่เข้ามาเพื่อเตือนสติชาวไทยให้มองข้ามผลประโยชน์ส่วนตัวดังเช่นพระเจ้าตากสินมหาราชกับทหารทั้ง3นายที่ยอมตัดใจเรือมีนตยาและหันมาทุ่มเทในการกอบกู้บ้านเมืองและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคต
หากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ